อาจารย์พูดไปเลยครับรถน้ำต้นแรงครับอาจารย์ครับปลูกแฝกปลูกแฝกนะครับปลูกแฝกด้วยปลูกแฝกมีถาดขนมครกใช่ไหมครับทำลายครับฝ่ายก็รอน้ำฝ่ายก็รอน้ำครับฝ่ายได้กี่ฝ่ายครับตรงนี้ได้หลายฝ่ายอยู่ครับครับไม่ได้ปรับเปลือกต้องหอมดินนะครับยาปลอมแบบใครให้หอมดินครับถ้าเสียใบไม้ใบหญ้าครับที่อยู่เราต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับกับต้นกล้วยในที่มีนะครับเราสามารถตัดใบไม้กล้วยต้นนี้สามารถทำหอมดินต้นกล้วยเขาจะเป็นพืชที่มีน้ำเยอะนะครับครับต้นที่มันเกินนะครับหรือว่าใบของเขาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดน้ำมันน้ำมันก็คือครับอีกแล้วทำได้จากหลากหลายชนิดแต่ที่หาง่ายที่สุดก็คือดอกกล้วยอายุจักน้อยกล้วยจะติดในกระเป๋าไปไหนว่าแต่จากข้าวหันกลับมาเราก็ยังกู้ก็ได้แต่เพื่อที่มันรสจืดแต่จริงแล้วเราควรจะทำทั้งเก็บอย่างเก็บชนิดไว้ในที่บ้านของเรานะครับอย่างละเล็กละน้อยนะครับรถเมาเรือก็ต้องใช้สำหรับไล่แมลงรถผมอย่างเงี้ยไล่แมลงนะครับรถเกียร์ล้อทำจากทิพย์นะครับเอาไว้ไล่แมลงพวกที่เขาเรียกว่าปีกแข็งนะครับพวกปีกแข็งต้องเอาลิฟต์ล้อนะครับใส่เข้าไปแล้วไปรักในไหนถังเล็กๆก็ได้ครับท่านมาที่ท่านได้สูตรไปเจอต้องหมัก200 ลิตรหมักนิดเดียวหมักนิดเดียวก็มาใช้ได้ตอนนี้อย่างที่บ้านผมก็หมักใช้ยาสูบยาสูบมาหมักเอาไว้ไล่แมลงครับผมก็หมักแค่ใส่ถูเขาได้เยอะกว่ามันลิตรหนึ่งครับเพราะฉะนั้นส่วนน้ำหมักรถคือไม่หายเลยจ้ะส่วนน้ำหมักรถคือทำไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไปแบ่งเพื่อนด้วยกระเป๋าหายค่ะกระเป๋าหายครับกระเป๋าหายเลยครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ครับขอบพระคุณครับครับก็ศูนย์ยินดีนะครับให้บริการครับเรื่องของทั้งเปลี่ยนแปลงนะครับแกนที่จะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เรามีครูครับนะครับและครูพาทำที่จะแนะนำในเรื่องของกิจกรรมของกสิกรรมธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะทำปุ๋ยแห้งน้ำหมักรดยืนนะครับแล้วก็เอากำไรหรือผลจากป่ามาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นเอาไปเผาทานเอาไปทำดูแลสุขภาพเอามาทำน้ำยาอเนกประสงค์เราได้อย่างป่าทั้งหมดนะครับที่จะมีประโยชน์ขอให้เรามีป่าผลที่จะตามมาก็คือเห็ดใช่ไหมครับปลูกป่าแล้วหลายคนบอกปลูกแฝกครับปลูกแฝกแล้วจะแดกอะไรที่แล้วนะครับปลูกแฝกประโยชน์มากมายในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าแฝกคือกำแพงที่มีชีวิตนะครับป้องกันการพังทลายของหน้าดินป้องกันการเคาะและอีกอย่างหนึ่งดินแข็งๆอย่างนี้รากแฝกเขาสามารถทะลุทะลวงนะครับลงไปในดินได้ทำให้ดินของเราร่วนซุยถ้าเกิดเมื่อเขาตายไปนะครับตายไปดินก็จะเป็นโพรงครับสามารถทำให้น้ำอากาศซึมลงไปในดินได้ในที่ดีครับครับโอเคครับผมครับไปซุ่มซุ่มแตงงาสีส้มเรียบร้อยยังครับยังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สีส้มนะครับสีส้มนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ที่เราทำก็คือเป็นกิจกรรมจิตอาสาครับนะครับจิตอาสาเอามือสามัคคีครับภายใต้โครงการการอบรมอำเภอนะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรการอย่างยั่งยืนครับนะครับของกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการที่
อำเภอโดยท่านนายอำเภอเนี่ยนะครับจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเป็นผู้นำนักขับเคลื่อนนะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งวันนี้นะครับหนีต้มนะครับก็มีการทำคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่คลองเล็กนะครับจริงๆแล้วก็มีคลองคลองใหญ่อยู่แล้วนะครับคลองใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คลองเล็กตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่าบริหารจัดการน้ำสร้างขึ้นมาอีกเพื่อให้เป็นการกระจายน้ำใช่ไหมครับอาจารย์ครับเมื่อฝนตกลงมานะครับหรือเรามีน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะปล่อยน้ำลงคลองไส้ไก่นะครับให้น้ำมาไหลตามคลองไส้ไก่ในคลองไส้ไก่ไม่ก็มาดังซึ่งในคลองไส้ไก่นะครับก็จะมีหลุมขนมครับแล้วก็จะมีฝายชะลอน้ำครับเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็มาดูการห่มดินครับการห่มดินครับสีสีส้มๆยังทำไม่หรือว่ายังไม่ถูกวิธีแล้วจะเช่นถ้าถูกจะทำยังไงครับอาจารย์ทำให้เขาซุยๆถ้าอย่างนี้เป็นแผ่นปุ๊บน้ำมันจะไม่ลงครับต้องทำให้เขาซุยๆครับทำให้สแกนครับแล้วทำเป็นแผ่นแบบนี้มันก็เหมือนเราเป็นหลังคาครับน้ำตกลงมาก็จะไหลลงแท่งครับจะไม่ซึมลงครับครับทำให้จุยๆคืออากาศมันจะลงได้นะครับครับน้ำที่ระเหยขึ้นมานะครับก็จะดักตะกอนไว้ตรงนี้ทำถูกหรือยังครับเนี่ยอันนี้ไม่ถูกเป็นแผ่นอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้ต้องต้องทำให้มันกระจายมันออกกระจายแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นเขาเรียกโดนัทนะครับโดนัทเราจะไม่คลุมที่ต้นนะไม่คลุมที่ต้นครับต้องทำพื้นที่อื่นไม่เป็นไรแต่ข้างๆต้นคนนี้ถ้าวิธีการครับก็คุณละเอียดเขาจะม้วนอีกต่างหากครับม้วนลงมาให้มันคือป้องกันลมพัดม้วนให้มันคือให้มันกลมแบบโดนัทเลยอ่ะครับคือข้างๆแล้วก็ม้วนขึ้นมาใช่ไหมครับข้างๆก็คู คนก็กินได้ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับวันนี้เราก็มีคุณหมอนะครับจากที่ไหนครับอาจารย์จากรปสต.ทับกวางครับนะครับมาบริการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอด5วันโอ้โหตลอด5วันแล้วก็มาอยู่วันนี้กิจกรรมจิตอาสาก็มาอยู่ช่วงเผื่อพี่น้องเราเจ็บป่วยไม่สบายบางคนใจแข็งแต่แรงไม่ค่อยดีนะครับที่อยากทำครับก็ทางศูนย์นะครับก็ให้ความสำคัญกับผู้เข้ารับการอบรมนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์นะครับท่านก็มาให้กำลังใจนะครับตลอดเวลานะครับทุกกลุ่มสีนะครับสีอื่นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สีอื่นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะเก็บรายละเอียดนะครับก็เอาความรู้ที่ได้มานะครับมาดำเนินการนะครับเราจะมีการปฏิบัติจริงนะครับมีการปฏิบัติจริงครับไปสีอื่นไหมครับหรือว่าถ้ามีเวลาถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าช่วงนี้ครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มสีที่จะเป็นผู้ให้คะแนนนะครับเดือนด้านขอเชิญผู้แทนก่อนครับผู้แทนสีละหนึ่งท่านที่จะเป็นผู้ให้คะแนนมาประชุมก่อนเร็วผู้ใหญ่ลีตีกองกำนันให้กำนันท่านกำนันตีกองประชุมสีอะไรครับน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วสีส้มประธานสีส้มมาครับมาสีเขียวสีชมพูมาหรือยังครับสีชมพูถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอาจารย์ฝั่งนี้ถ่ายรูปกับนักศึกษาหน่อยถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายให้มันเห็นหน่อย
ตรงนี้ทำดีนะครับอาจารย์ไปตรวจให้ก็ได้ครับเผื่อได้คะแนนเดี๋ยวจะมีกรรมการไปตรวจเดี๋ยวคณะกรรมการจะไปตรวจครับแล้วก็ตรวจแล้วก็แนะนำแต่ว่าตรวจแนะนำตรวจแนะนำนะครับไม่ได้ตรวจเอาคะแนนไม่ได้ตรวจมีคะแนนด้วยอ๋อแนะนำด้วยครับทำถูกทำผิดยังไงเราถือโอกาสเรียนรู้ถือโอกาสเรียนรู้ถือโอกาสแนะนำนะครับเรียนรู้ด้วยกันก็คือกิจกรรมเมื่อสามัคคีเขาบอกว่าต้องทำด้วยความคิดคักแค่วคิดตีครับครับถือแรงสามัคคีเรียนรู้จากแฟนถือแรงสามัคคีครับเรียนรู้จากแฟนที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับและเชิญแทนสีขอบคุณครับท่องคาถาเรียนดีนะเห็นไหมครับครับแทนกล้องมาอยู่ครับอ้าวไหนน่ะไหนครับไปละจังแมนมานี่แล้วถ่ายสากล้องมาทางนี้นี่ก็เป็นผลงานของกลุ่มสีชมพูนะครับกลุ่มสีชมพูนะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับทำความสะอาดคลองนะครับคลองไส้ไก่ด้วยนะครับ